เรามาดูในมิติที่3ต่อค่ะสำหรับองค์กรที่จะตั้งใหม่เป็นในเรื่องของอะไรคะค่ะสำหรับในมุมมองมิติที่3นะคะบริษัทใหม่ๆเองแน่นอนค่ะเวลาที่คุณตั้งใหม่คุณจะต้องมีลูกค้านะคะนั่นคือคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าอยู่กับคุณนะคะการที่ทำให้ลูกค้าอยู่กับคุณเนี่ยคุณจะต้องให้ความเข้าใจเขานะคะทำให้ลูกค้าสามารถอยู่กับคุณแล้วก็เข้าใจคุณฉะนั้นมิติที่3ค่ะเป็นในเรื่องของ customer focus นะคะคือจะต้องดูว่าจะต้องเข้าใจค่ะว่าลูกค้านั้นเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างเขาอยากได้เรื่องอะไรบ้างจริงๆอาจารย์มีเคสหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นเคสเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเป็นบริษัทที่ทำเสื้อผ้านะคะเขาเพิ่งทำเริ่มทำนะคะสิ่งหนึ่งที่บริษัทเสื้อผ้าทำเนี่ยค่ะนอกจากว่าเราผลิตเสื้อผ้าออกแบบดีไซน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขายออกสู่ท้องตลาดลูกค้าเองก็ชอบนะคะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้หยุดนิ่งแค่นั้นค่ะเขาเองบางครั้งเราได้ออกไปเราเรียกว่าโรดโชว์นะคะคือออกไปพบปะลูกค้าค่ะแล้วก็ไปเก็บรีควอร์เมนต์ลูกค้าว่าเอ๊ะลูกค้าชอบไหมลูกค้าชอบแบบไหนลูกค้าบอกว่าอ๋อลูกค้าชอบกระเป๋าแบบนี้นะแต่อยากจะให้ปรับเรื่องนี้นิดนึงอยากจะเป็นมีกิมมิกตรงนี้นิดนึงเนี่ยค่ะคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะเวลาที่ไปพบปะลูกค้าหรือเราในมิติเนี้ยในเรื่องของcustomer focus เนี่ยค่ะเขาก็จะได้ฟีดแบคจากลูกค้ามาพอเขาได้มาแบบนี้เนี่ยค่ะเขาจะได้มาผลิตนะคะเพื่อตอบยอดหรือว่าตอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยค่ะการเงินห้ามลืมนะคะเราต้องมีแน่นอนในเรื่องของพุ่งกำไรในเรื่องของการเงิน cash flow นะคะ internal process เป็นกระบวนการข้างในเราดูว่ามันมีประสิทธิภาพไหมใช่ไหมคะอันที่3ค่ะสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของลูกค้านะคะเป็นเรื่องของโฟกัสว่าลูกค้านั้นต้องการอะไรแล้วเราจะตอบโจทย์เขาได้ยังไงค่ะขอเชื่อมโยงไปอีกนิดนึงนะคะสำหรับกระบวนการ internal process นะคะถ้ากระบวนการเหมือนกันมีสแตนดาร์ดเหมือนกันผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมานะคะมีคุณภาพเท่าเทียมกันก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้านะคะแล้วก็จะทำให้ลูกค้านั้น royalty นะคะหรือว่า engage กับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจของเราได้ด้วยกันค่ะในส่วนของมิติที่4มิติสุดท้ายนะคะมีความสำคัญอย่างไรกับผู้ที่จะตั้งธุรกิจใหม่หรือว่าเปิดบริษัทใหม่ค่ะอาจารย์โนค่ะสำหรับมิติที่4หลายๆคนชอบลืมหรือว่าหลายๆคนชอบยุ่งไม่มีเวลานะคะให้ความสำคัญกับตรงนี้อันที่4คือเป็นเรื่องของ learning and growth นะคะคือการเรียนรู้นะคะการพัฒนาค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาตัวผู้ประกอบการเองนะคะหรือว่าพัฒนาทีมงานนะคะหรือลูกน้องนะคะและหลายคนเวลาที่เราทำสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะเราก็จะลุยเลยลุยมุ่งแต่เรื่องของกำไรเงินนะคะลูกของลูกค้าจนบางครั้งเราชอบบอกว่าเราไม่มีเวลาเลยเราไม่มีเวลาที่จะมาพัฒนาตัวเรานะคะหรือว่าไปเก็บเทรนด์ใหม่ๆต่างๆหรือไม่มีเวลามาพัฒนากับลูกน้องหรือทีมงานนะคะซึ่งจริงๆแล้วมิตินี้สำคัญนะคะเป็นมิติที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถยืดอายุหรือว่าสามารถทำให้ธุรกิจของเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ค่ะว่าเราจะมีการพัฒนาตัวเราหรือลูกน้องเราได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วมันมีวิธีการหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ improvement process อันนี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้ในธุรกิจของเรานะคะหรือออกไปประชุมสัมมนานะคะไปดูเทรนด์ใหม่ๆแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราเนี่ยเปิดมุมมองโลกทัศน์ได้มากขึ้นนะคะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นของผู้ประกอบการเองหรือว่าทีมงานเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้วก็สตาร์ทอัพชอบไม่ค่อยชอบชอบลืมตรงจุดนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่เราจะมุ่งเน้นแต่กำไรนะคะแล้วก็กระบวนการโปรเซสแล้วก็ลูกค้านะคะฉะนั้นคนที่ทำในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆให้พยายามมองให้ครบลูกค่ะทั้ง4ด้านแล้วถ้าคุณเริ่มทั้ง4ด้านครบลูกตรงนี้ค่ะอาจารย์เชื่อค่ะว่าคุณสามารถเดินไปได้อย่างมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางด้าน financial ทางด้านกระบวนการนะคะทางด้านลูกค้าแล้วก็ทางด้านการพัฒนาตัวเองค่ะสำหรับในส่วนองค์กรธุรกิจนะคะที่จะก่อตั้งใหม่นะคะอย่าลืมนะคะให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กรนั่นก็คือคนนะคะอย่าลืมที่จะพัฒนาพวกเขานะคะแล้วมันจะส่งผลต่อในเรื่องของกระบวนการการทำงานส่งผลต่อลูกค้านะคะแล้วก็ส่งผลท้ายที่สุดเลยคือกำไรให้กับองค์กรของเรายั่งยืนและอยู่ต่อไปได้ค่ะค่ะงั้นก็ฝากไว้นะคะอย่าลืมนะคะในการทำบาลานซ์สกอร์การ์ดในการเริ่มธุรกิจใหม่ของคุณค่ะค่ะ